ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แต่ก่อนจะถึงปีใหม่เราก็ต้องถึงคริสต์มาสกันก่อนใช่ไหมคะสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะถ้าใครจำกันได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางโรงพยาบาลมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะเขาได้จัดกิจกรรมนะคะชื่อว่างานของขวัญขึ้นนะคะซึ่งเป็นการประกวดนะคะส่งมอบของขวัญให้กับสังคมนั่นเองนะคะในการฉลองครบรอบ82ปีค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีผลการตัดสินมาบอกกันนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะแล้วก็28ปีมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะเขาก็ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นใช่ค่ะก็จัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะภายใต้แนวคิดนะคะ Happy Gift Fair ค่ะซึ่งเป็นการมอบของขวัญแห่งความสุขนะด้วยกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงของขวัญนะที่อยากจะมอบให้กับสังคมนะคะทั้งการมอบโอกาสผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพนะคะในหัวข้อของขวัญซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพทางสังคมนะคะได้มีโอกาสเท่าเทียมกันแล้วก็มีผู้ที่สนใจเนี่ยส่งผลงานเข้าประกวดนะคะถึง630ชิ้นงานด้วยกันค่ะโดยผลการประกวดรางวัลชนะเลิศภาพวาดในหัวข้อของขวัญนะคะได้แก่ผลงานของคุณวาสนานันตภาพนะคะซึ่งภาพนี้ค่ะได้รับรางวัลนะคะป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะคะได้แล้วที่1ฟาดไปถึง2รางวัลเลยนะใช่ค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะผลงานของคุณสุภัทราแสงแก้วสุขค่ะค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเป็นผลงานของคุณกนกวรรณเล็กดำรงศักดิ์เองค่ะแล้วก็ยังจะมีผลงานของคุณอริยะอริญญะมั้ยคะอริญญะนะคะเอ่งชวนนะคะแล้วก็คุณปรยาสิริคุณกอบเดชานะคะคุณคมสันพรประภัยค่ะแล้วก็คุณกตัญญูวัฒนาคุณประดิษฐ์ชัยนะคะได้รับรางวัลชมเชยค่ะค่ะก็ยังมีกิจกรรมนะคะต่างๆมากมายนะคะตลอดทั้งวันค่ะเช่นการสาธิตการทำน้ำสลัดสูตรพิเศษนะคะโดยเชฟเอียนเชฟชื่อดังค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีคุณเป็กกี้ศรีธัญญานะคะผู้เข้าแข่งขันในรายการ Master Chef Celebrity Thailand นะคะร่วมกิจกรรมนะคะMess Hotel Check In นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะคือผู้ใดที่สนใจค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก Facebook Fanpage มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญานั่นเองนะคะค่ะ